ไปซะทุกชุดไม่ว่าจะเป็นเดรสกระโปรงลายจุดจับคู่กับเสื้อสเวตเตอร์สีแดงสดหรือกระโปรงสีชมพูหวานตัวโปรดที่ใส่มาได้2ปีแล้วนี่เป็นภาพกิจวัตรประจำวันแสนสนุกของคู่แม่ลูกหากยังเป็นความท้าทายของยุ้ยปฐมวรรณในการเลือกเสื้อผ้าให้ตรงใจลูกสาวน้องพริมเด็กหญิงพิมดานิยมวัย3ขวบครึ่งนาทีคุณแม่จึงไม่ต่างจากดีไซเนอร์ที่ฟังความคิดเห็นช่วยแนะนำพร้อมๆไปกับการได้สังเกตการเติบโตของลูกสาวที่เปลี่ยนไปตามวัยเห็นใส่สีชมพูทั้งตัวแบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่านี่เป็นสีโปรดของน้องพริมเขาละค่ะแต่ว่านอกจากจะเลือกชุดโปรดตามสีที่ตัวเองชอบแล้วเรื่องของความสะดวกสบายก็สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะอย่างน้องพริมก็อายุ3ขวบครึ่งแล้วค่ะเป็นวัยที่กำลังซนทีเดียวดังนั้นเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายก็ต้องช่วยเอื้อให้การทำกิจกรรมระหว่างวันนั้นง่ายขึ้นด้วยค่ะเลกกิ้งผ้านิ่มที่ไม่หนาเกินไประบายอากาศง่ายดูจะเหมาะกับวัยซุกซนนอกจากเน้นใส่เสื้อผ้าเพื่อเพิ่มความอบอุ่นของร่างกายเพราะลูกสาวแพ้อากาศได้ง่ายแล้วคุณแม่วัย37ปียังพิถีพิถันเรื่องเนื้อผ้าและเส้นได้ที่อาจสร้างความระคายเคืองให้ผิวเด็กเคยมีแบบใส่ชุดนอนซื้อชุดนอนเขาใหม่เป็นชุดนอนที่แบบมันมีป้ายเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขานอนทั้งคืนเหมือนนอนไม่ได้นอนไม่หลับเกานู่นเกานี่คันตื่นมาแบบงองแงอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนเช้าเป็นยังไงมันทำให้เขารู้สึกว่าเขานอนเด็กนอนไม่เต็มที่เนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคตอนนี้ทำอะไรที่เขาสบายตัวที่สุดการที่เด็กสบายตัวเนี่ยมันทำให้เขาพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดีกว่าอยู่แล้ว I love it so yeah I'm a big supporter of children's fashion so yeah it's greatความชื่นชอบแต่งตัวให้ลูกๆและกำลังจับใจใช้สอยของพ่อแม่ที่เป็นผู้บริโภคทำให้หลายห้องเสื้อหันมาจับตลาดเสื้อผ้าเด็กมากขึ้นในอังกฤษขนาดธุรกิจเสื้อผ้าเด็กชั้นสูงมีมูลค่ามากถึง 6,500 ล้านปอนด์หรือราวๆ 240,000 ล้านบาทแต่การใส่ความล้ำสมัยนำเทรนด์ให้กับนายแบบนางแบบรุ่นจิ๋วจนมากเกินไปก็ทำให้ผู้ปกครองและดีไซเนอร์ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของเด็กกับเรื่องการแต่งกายตัวกบเองก็ว่าเด็กไม่ได้รู้เรื่องอะไรเพราะฉะนั้นคุณแม่ท่านไหนที่มีทุนทรัพย์มีวิชั่นมีทัศนคติหรือมีความชอบส่วนตัวอะไรก็ทำเธอค่ะกบเชื่อว่ามันเป็นความสบายใจของคุณแม่มากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คุณแม่จับแต่งถ้าไม่คุณแม่จับแต่งก็พี่เลี้ยงจับแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะกบเชื่อว่าใครจะแต่งตัวให้ลูกยังไงเนี่ยกบไม่ว่านะกบไม่รู้สึกว่ากบแอนตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับใครที่แต่งตัวลูกให้สบายสบายธรรมดาแบบกบเขาก็น่ารักมีความน่ารักใสๆในวัยของเขาเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กคือกบเชื่อว่าไม่น่าจะมีผลกระทบมากกับเด็กที่จะแบบรับเข้าไปว่าโอ้ฉันจะต้องแต่งตัวเยอะตลอดเวลาเชื่อว่าการที่พ่อแม่แต่งตัวให้เด็กอ่ะมันดีนะทำให้เด็กมีความคิดทำให้เด็กมีกับว่าสิ่งที่เขามีแต่ถ้ามันมากไปอ่ะมันก็เหมือนใส่อาหารที่มันเข้มข้นคือพยายามจะให้ลูกเด่นเข้าใจปะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของมันเนี่ยลูกคนอื่นมาชมเนี่ยได้มารยาทน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยเด็กจะจำไม่ในมุมพี่จะบอกว่ามันจำว่าอย่างเงี้ยเล็กน่ารักแต่จริงๆเขาทักด้วยมารยาทเด็กมันแยกแยะไม่ออกแต่พ่อแม่เป็นคนเสริมฉะนั้นเด็กมันมีของมันอยู่แล้วแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าอย่าไปเติมอย่าไปให้อย่าไปแบบพยายามที่จะให้ลูกเองเกินหน้าความที่ลูกเกินหน้ามันจะกลายเป็นโอเวอร์สเกลทุกอย่างความน่ารักของเด็กมันหายไปหมดมีหลายตัวอย่างของคุณแม่คนดังที่ใช้รสนิยมส่วนบุคคลแต่งตัวให้ลูกสาวจนสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำให้เด็กดูไม่สมวัยซึ่งท้ายที่สุดแล้วแฟชั่นของลูกน้อยอาจขึ้นอยู่กับความสบายใจของเด็กและผู้ปกครองเป็นหลักแต่การใส่ใจเรื่องการแต่งกายของเด็กๆหรือปล่อยให้เขาได้มีส่วนในการสร้างสรรค์เสื้อผ้าได้อย่างอิสระก็เป็นอีกวิธีเพิ่มพัฒนาการให้กับวัยเยาว์เวนิกาวิชัยวัฒนา